เจ Channel มาแล้วครับสวัสดีครับมาทำตามคำสัญญานะครับวันนี้จะมาพาทำแหนมนะครับสูตรจ้าเอนะครับผมเราจะใช้เนื้อหมูครับสับหรือบดก็ได้นะครับ1ขีดนะครับหนังหมูครับหั่นสไลด์แบบนี้นะครับ1ขีดข้าวสุกประมาณ1ทัพพีนะครับผมกระเทียม1ขีดเลยนะครับผมจะได้หอมๆนะครับพริกขี้หนูสดนะครับมีเกลือนะครับเกลือใช้ประมาณครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงชูรสนะครับครึ่งช้อนโต๊ะรสดีจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่วันนี้ผมใส่ประมาณ1ช้อนชาหรือ1ช้อนกาแฟก็ได้ครับครับผมเรามาดูเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาหมูใส่ภาชนะนะครับครับผมอย่างนี้นะครับใส่ภาชนะครับเดี๋ยวจะคลุกรวมกันเลยนะครับมีอะไรก็เตรียมไว้นะครับมีอะไรก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้ใส่ถุงมือนะครับ5สอนะครับ5สอถูกหลัก GMP วันนี้สะอาดหน่อยรอบที่แล้วคลิปที่แล้วไม่หาถุงมือไม่เจอครับผมครับเกลือครับผมชูรสรสดีนี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ผมว่ามันนัวดีครับใส่สักหน่อยครับผมขยำเลยนะครับให้เข้ากันครับผมขยำฮะขยำให้เข้ากันเลยนะครับส่วนผสมเราจะขยำให้เข้ากันเลยมีผงชูรสกับเกลือรสดีติดช้อนจะไม่ยอมลงครับสูตรนี้นะครับสดสะอาดไม่ใส่สารไม่ใส่สีนะครับไม่ใส่สารกันบูดครับผมแซ่บหลายนะครับผมผู้ใดมัดผงชูรสกับไส้ได้ครับไส้หลายกว่านี้ก็ได้ครับไส้หลายแซ่บหลายอย่างว่าครับไส้น้อยก็แซ่บน้อยไส้หลายก็แซ่บหลายครับผมครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมครับลูกเขยลูกสะใภ้บ้านใดมือใหญ่ๆหยับหยาบเออว่ามือเป็นตะคั่นสมว่าซั่นจังซี่เหรอครับ มือผู้ใดใหญ่ๆหยับหยาบเป็นเอามาเฮ็ดเคยเฮ็ดสะใภ้เอามาคั่นสมเพิ่นว่าซั่น รักจ้าเอ๋มากๆนะครับผมแล้วก็รักนานๆรักตลอดไปเด้อบ่ให้รักหน่อยๆดอกแต่รักหน่อยๆเดี๋ยวสิมดหักให้หักหลายๆแล้วก็รักโดนๆเด้อครับโอเคเริ่มเข้ากันแล้วนะครับผมก็จะใช้ถุงครับใส่ถุงครับผมก็จะมาปั้นใส่ถุงปั้นใส่ถุงแล้วให้ถุงประมาณ6 คูณ 9ครับสวยๆ